เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับเมนูนี้ทำกินเองได้และต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนครับวิธีการทำหมูหมักนุ่มๆวิธีการลวกตับแบบนุ่มๆเด้งๆเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับเอาละครับวิธีการล้างตับง่ายๆของผมนะครับก็คือใช้แป้งมันในการล้างนะครับลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำครับผมล้างตับก่อนนำไปลวกกันนะครับจะทำให้ไม่แข็งนะฮะให้ตับเด้งแล้วก็ไม่ขาวด้วยนะครับล้างเลือดในตับครับผมเอาละแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับสัก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปล้างน้ำนะครับเอาละครับทีนี้เรามาหมักหมูนุ่มกันครับหมักหมูนุ่มสำหรับการไว้ลวกก๋วยเตี๋ยวนะครับเริ่มต้นที่เบกกิ้งโซดานะครับ2ช้อนชาปริมาณหมูนี่คือผมใช้1กิโลครึ่งนะครับหมูที่ใช้เป็นส่วนของสะโพกหมูนะครับเติมน้ำลงไปแล้วก็คนเบกกิ้งโซดาของเราให้ละลายนะครับผมตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้หมูนุ่มนะครับโอเคละลายแล้วครับทีนี้ก็ทำการนวดหมูเลยครับทำการนวดหมูนะครับกับเบกกิ้งโซดาคนเลยนะครับน้ำที่ใส่ประมาณสัก1แก้วนะครับผมเอาละครับเห็นไหมครับนี่พอเรานวดไปเรื่อยๆนะครับน้ำก็จะเหือดแห้งลงนะครับหมูของเราดูดน้ำเต็มที่แล้วครับผมแต่ถ้าเกิดมันแห้งไปนะครับเติมน้ำได้อีกนิดนึงนะครับผมเอาละครับหมูของเราดูดน้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดาเนี่ยครับจนอิ่มตัวแบบนี้แล้วนะครับผมทีนี้ก็มาปรุงรสกันครับการปรุงรสเริ่มต้นที่เกลือนะครับ1ช้อนชานะครับความหวานมาจากน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะความนุ่มอีกอย่างก็คือแป้งข้าวโพดครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใช้หมู1กิโลครึ่งนะครับใช้แป้งแค่ช้อนเดียวพอ1ช้อนโต๊ะพอแล้วก็นวดเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเอาละครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันได้ดีแบบนี้นะฮะทีนี้เราจะต้องเพิ่มความชุ่มฉ่ำนะครับให้กับหมูของเรานั่นคือน้ำมันนะครับน้ำมันพืชนะครับวันนี้ผมใช้น้ำมันลำข้าวนะครับ2ช้อนโต๊ะครับนวดต่อสูตรนี้ไม่ได้ใส่ไข่ขาวนะครับนี่แหละครับเรียบร้อยตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็นำไปประกอบอาหารได้แล้วครับผมและหมูหมักนุ่มๆแบบนี้นะครับใส่กล่องและเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 4-5 วันใช่ไหมครับผมรับรองนุ่มน่าดูเลยแหละเอาละครับเมื่อเราหั่นมันหมูแข็งของเรานะครับผมลงไปในหม้อแบบนี้นะฮะเขาเปิดไฟแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับใช้มันหมูแข็งนะจ๊ะและสิ่งสำคัญก็คือเติมเกลือลงไป1ช้อนชานะครับถ้าเกลือญี่ปุ่นก็ได้นะครับผมพอดีมีเกลือญี่ปุ่นอยู่ครับเอาละครับทีนี้เรามาโขกกระเทียมได้เลยครับโขกกระเทียมให้แหลกเลยนะครับเอาละครับมันหมูแข็งของเราเหลืองได้ที่แล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องใส่กระเทียมแล้วนะแต่ก่อนอื่นนะครับระวังก็คือปิดไฟก่อนเลยทีนี้ก็ลงกระเทียมได้เลยครับพอถ้าน้ำมันร้อนมันจะฟูนะฮะเดี๋ยวมันจะล้นนะครับทีนี้ก็ทำการเปิดไฟครับและก็เจียวต่อไปให้กระเทียมของเราเหลืองนะครับเอาละครับนี่แหละครับพอกระเทียมของเราเริ่มเหลืองแบบนี้นะครับอย่าให้เหลืองไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะไหม้นะครับทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมกระเทียมเจียวสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเอาละครับทีนี้เรามาทำพริกคั่วนะครับก็คือพริกป่นนะครับนำมาคั่วน้ำมันนะครับน้ำมันที่ใช้ก็คือน้ำมันที่เจียวกระเทียมนี่แหละครับจะหอมดีเปิดไฟอ่อนนะครับแล้วลงได้เลยกับพริกป่นนะครับคั่วไฟอ่อนใจเย็นๆนะครับแล้วสิ่งสำคัญเติมเกลือด้วยนะครับ1ช้อนชานะครับให้มีรสชาติเผ็ดเค็มนะครับหอมๆเอาละครับพริกคั่วน้ำมันของเรานะครับเริ่มสีเริ่มได้แล้วครับและกลิ่นก็เริ่มโหดมากโอ้ยหอมเกินใครจะคั่วพริกแบบนี้นะครับอย่าทำในห้องเด็ดขาดเชียวนะครับนี่แหละครับพอพริกคั่วของเราเริ่มได้แบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำต้องเติมนะครับกับกระเทียมเจียวนะสักหน่อยจะได้หอมฟุ้งเลยล่ะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยเอาละครับทีนี้เรามาคั่วพริกกันครับคั่วพริกกับกระเทียมนะครับเพื่อจะเอาไปทำน้ำส้มพริกดองกันนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาละครับสุกเกรียมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูลงไปนะครับ
แล้วก็ตัดด้วยเกลือนะครับความเค็มนะครับ1ช้อนชาแค่นี้เราก็ได้แล้วครับน้ำส้มพริกดองสำหรับกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเอาละครับทีนี้เรามาล้างนะครับแป้งออกจากตับกันนะครับแล้วก็จะนำไปลวกนะครับจะได้สะดวกในการทำก๋วยเตี๋ยวนะครับทีนี้เรามาทำการลวกตับก่อนเลยนะครับผมตักน้ำร้อนลวกแบบนี้นะครับตับจะได้นิ่มๆนะครับไม่แข็งนะครับถ้าชอบตับที่สุกถูกหน่อยนะครับก็ลวก2ครั้งนะครับตับจะสุกแต่จะไม่แข็งกระด้างนะครับตับจะนุ่มเด้งมากใช่ไหมครับทีนี้เรามาลวกหมูที่เราหมักไว้นะครับเป็นหมูหมักนะครับลวกไว้ก่อนเลยครับเวลาทำก๋วยเตี๋ยวจะง่ายนะจ๊ะทั้งหมูหมักและตับนะครับลวกไว้เลยนะฮะนี่ครับเด้งมากโอ้เด้งน่ากินมากจริงตอนลวกหมูหมักแบบนี้นะครับควรจะล้างแป้งมันออกก่อนนะครับนี่ฮะเด้งไหมเด้งน่ากินมากจริงๆครับเอาละครับทีนี้เรามาทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกันครับเริ่มต้นที่นำน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็ลงกระดูกเล้งนะครับวันนี้ล้างให้สะอาดนะครับให้เสด็จน้ำนะครับวันนี้หม้อเบอร์36ที่ผมใช้น้ำประมาณ20ลิตรนะครับลงไปก่อนเลยกระดูกหมู2กิโลตามด้วยขั้วตับหมูนะครับลงไปเลยนะครับตัวนี้เวลาตุ๋นออกมาจะอร่อยมากจริงๆนะครับขั้วตับนี่ผมใช้1กิโลนะเมื่อเราใส่กระดูกหมูลงไปแล้วนะครับทีนี้ก็ปรุงรสเลยครับผมเต้าเจี้ยวนะครับเดี๋ยวปริมาณเนี่ยครับผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับเต้าเจี้ยวเสร็จแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ยี้นะครับตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับส่วนนี้ก็เป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับทีนี้มาถึงเครื่องเทศนะครับผมเครื่องเทศให้กลิ่นหอมๆนะครับและคุณประโยชน์มากมายนะครับวันนี้ผมใช้เครื่องเทศป่นนะครับง่ายและสะดวกดีครับเริ่มต้นที่ข่าป่นนะครับตามด้วยอบเชยป่นนะครับปล่อยกักป่นนะครับผงพะโล้ครับนี่ชวงเชียป่นครับพริกหอมป่นนะตัวนี้ใส่ละหอมมากจริงๆลูกผักชีป่นนะครับพริกไทยป่นนะครับปริมาณทั้งหมดเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับและส่วนนี้ก็คือเกลือนะครับเต็มหม้อเลยและก็ตามด้วยนะครับกระเทียมไทยนะครับโขลกลงไปรากผักชีบุบๆทุบๆหน่อยนะครับลงไปครับแล้วก็ตามด้วยใบเตยนะครับตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็หัวไชเท้านะครับแล้วก็ตามด้วยความหวานนะครับจากน้ำตาลกรวดนะครับลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับอย่างที่บอกนะครับปริมาณทั้งหมดเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับเครื่องเทศป่นกลิ่นหอมจริงครับผมตามด้วยน้ำกะทินะครับกลิ่นหอมได้ตั้งใจครับดูสีสันสิครับพอเราใส่กะทิลงไปนะครับผมเมื่อน้ำซุปของเราเดือดแบบนี้นะครับทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับเลือดนะครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับเลือดหมูสดที่ควรจะเอามาขยำกับตะไคร้ก่อนนะครับไม่ให้เป็นริ่มเลือดนะกลิ่นหอมจริงๆครับท่านผู้ชมและตัวช่วยที่สำคัญนะครับนั่นก็คือวันนี้ผมจะใช้ Ajinomoto Plus นะครับเพราะว่าใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวของผงชูรสทั่วไปนะครับให้น้ำซุปเข้มข้นสะใจปกตินะครับผงชูรสทั่วไปจะใช้4ช้อนโต๊ะนะครับวันนี้ผมจะใช้แค่2ช้อนโต๊ะพอนี่นะครับพอละจ้ะใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวของผงชูรสทั่วไปนะครับทำให้น้ำซุปเข้มข้นสะใจจริงๆนะครับทีนี้เราก็ต้มเคี่ยวกระดูกหมูนะครับบวกกับขั้วตับนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงนะจ๊ะวันนี้ผมใช้หม้อเบอร์36นะครับใช้น้ำ20ลิตรทำก๋วยเตี๋ยวได้100ถึง120ชามเลยครับใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเอาละครับเมื่อเราต้มเคี่ยวนะครับน้ำซุปของเรา2ชั่วโมงแล้วครับมาดูกันช่วงตอนต้มเคี่ยวใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะกลิ่นหอมมากดูสิฮะท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็ขั้วตับของเรานะครับเปื่อยได้ที่แล้วครับผมทีนี้ก็ต้องซิมเบิ้งน้ำซุปจักหน่อยว้าวรสชาติเข้มข้นอย่างที่บอกนะครับอายิโนมโตะพลัสเนี่ยครับทำให้ก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นแบบนี้นะครับรสชาติเข้มข้นสะใจมากจริงๆครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทีนี้ก็เอาขั้วตับของเราออกได้เลยครับเมื่อต้มเคี่ยวน้ำซุปจนได้ที่แบบนี้นะครับก็เอาขั้วตับออกส่วนกระดูกหมูที่เป็นกระดูกซุปนะครับจะตัดออกด้วยก็ได้นะครับผมนี่เลยอ
น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวพร้อมเส้นก็พร้อมหมูตุ๋นหมูหมักตับลวกก็พร้อมกระเทียมเจียวพร้อมลูกชิ้นก็พร้อมแคบหมูก็พร้อมเครื่องปรุงก็พร้อมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับป่ะกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกด้วยกันนะครับเอาพี่แต่น้ำเส้นอะไรดีครับวันนี้เส้นเล็กหมูเนาะได้เลยฮะจัดแบบเต็มๆเลยนะนะทำกินเองมันต้องสะใจเข้าใจป่ะกินซะหน่อยขอพี่ที่ตาน้ำตกก็เปล่าครับน้ำตกจัดเลยนี่เอาเสิร์ฟได้เลยครับครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟเรียบร้อยคนต่อไปครับเส้นอะไรดีเอาเส้นเล็กครับเส้นเล็กนะครับปรุงเองต้องจัดนักผมทุกเอาน้ำตกเลยปะน้ำตกครับต้องจัดน้ำตกซะหน่อยเลือดหมูสดนะครับเอาใส่ขวดแล้วก็ใส่ใบตะไคร้นะครับแล้วก็เวลาเป็นริมเขย่านะครับแถมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลุยเลยครับพี่เบิร์ตแล้วก็เจ้าทุ่งครับผมก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับอย่างที่บอกนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่สามารถสร้างอาชีพได้นะครับพริกไทยสักหน่อยเราชอบความเผ็ดหอมอุ้ยครับชอบเผ็ดกันเครื่องปรุงก็พร้อมนะครับความเปรี้ยวสักหน่อยโอเคเอามั้ยแล้วความเผ็ดเนี่ยครับความเผ็ดความหอมของพริกเนี่ยวันนี้ผมจะใช้พริกคั่วน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับใช้ได้ฮะหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นได้เลยครับผมของผมเส้นเล็กของพี่เบิร์ดเส้นอะไรเส้นเล็กเหมือนกันครับเฮ้ย เป็นคนไม่ค่อยหวาน ต้องเพิ่มหวานรอเส้นเล็กเหมือนกันครับติดน้ำตาลเหมือนกันปะครับติดหวานหน่อยติดหวานหน่อยหวานขาดความหวานต้องหาความหวานมาเติมใช่ไหมครับหน่อยว่าถ้าเป็นเบาหวานที่สำคัญนะครับมีหมูตุ๋นด้วยนะฮะหมูตุ๋นแล้วผมอยากให้พี่เบิร์ดชิมว่าหมูหมักเนี่ยความนุ่มได้หรือเปล่านะครับยังไม่ได้ลองชิมเลยนี่พูดป่วยกันนะเริ่มต้นที่ลูกชิ้นก่อนมุกหอมมันเข้ากันยิ่งนักหมูตุ๋นจริงๆว่าเจอตุ๋นมันก็ไม่ตุ๋นหรอกเพราะมันต้มอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นส่วนที่ไม่ใช่หมูหมักไงในชามนี้ก็จะมีหมูหมักมีตับนะครับแล้วก็มีหมูตุ๋นนั่นแหละเพราะต้องตุ๋นอยู่ในหม้อไงความนุ่มใช้ได้ไหมครับของหมูหมักได้นะท่านผู้ชม
อย่างที่บอกนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูสร้างอาชีพนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนใจดีอายิโนโมโตะพลัสครับดูเส้นระหว่างกระเด็นเข้าตานะอายิโนโมโตะพลัสนะครับทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวข้นแบบนี้รสชาติเข้มข้นสะใจจริงๆนะหมูหมักก็นุ่มจังแซ่บมากส่วนกากหมูเนี่ยครับก็คือได้มาจากการเตรียมวัตถุดิบที่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูนะแล้วก็เอาโรยๆสู่ในจานก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้ารับรองนะลูกค้าติดใจแน่นอนส่วนหนึ่งก็แยกไปขายนะครับแต่อย่างที่บอกว่าควรจะทำพริกคั่วน้ำมันแบบนี้ไว้ด้วยนะจริงๆสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแบบนี้นะครับน้ำซุปเนี่ยจะดัดแปลงไปเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือของก๋วยเตี๋ยวหมูนะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเวลาปรุงอ่ะจะต้องปรุงรสในชามให้ลูกค้าด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแบบนี้นะครับให้ลูกค้าเป็นคนปรุงเองตามใจชอบนะครับตับก็นุ่มเนื้อตับยังไม่แข็งยังขอได้อีกหลายปีหมูยังไม่แข็งเขาบอกว่าดีนะตับจะไม่แข็งการกินก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าดูดเส้นแรงๆอ่ะระวังกัดมันดีดเข้าตานะและที่สำคัญถามพี่เบิร์ตหน่อยกำลังจะเข้าปากเลยรสชาติแบบเนี้ยพี่ว่าขายได้ไหมขายได้สิครับแน่นอนเลยคือน้ำซุปมันโอเคแล้วอ่ะมันก็เลยครับอร่อยครับขายได้ครับท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมสนุกกับเพจอายิโนโมโตะไทยแลนด์นะครับเข้าไปร่วมสนุกในการตอบคำถามกับทางอายิโนโมโตะนะครับที่เพจ Facebook ของเขานะฮะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะกดไปได้เลยนะครับของพี่เบิร์ดจะหมดแล้วนี่เบิร์ดไหมครับสงสัยต้องของเบิร์ดแล้วล่ะเส้นอะไรดีฮะอันนี้เส้นเล็กต่อไปเส้นหมี่ไหมก็ได้ครับอะไรทุ่งอ่ะเอาเส้นบะหมี่กึ่งครับบะหมี่กึ่งลวกครับใช่ครับโอเคได้ที่อาจัดการให้ชามที่สี่สำหรับผมยังไงผมก็ต้องเบิ้ลนะครับและตลอดวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเมนูแบบนี้ถือว่าเรามาแชร์เมนูสร้างอาชีพกันนะครับของพี่เบิร์ดหมดแล้วของเจ้าทุ่งกำลังจะหมดแล้วของผมกำลังจะหมดงั้นสำหรับวันนี้เราต้องเบิ้ลอีกคนละหนึ่งถ้วยนะครับเราสามคนงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับนายแทนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกับอายิโนโมโตะนะครับครับเขารอแจกของมากมายเลยผมเข้าไปเล่นได้ไหมได้สิจะผมลงลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคนอยู่แล้ว